สวัสดีครับผมเลเชสิตนะครับจากทีมงาน pos.co นะครับหรือ propose.co นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าบริษัทหรือเรียกว่า company setting นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยให้นึกภาพว่าในฐานข้อมูลของ Odoo เราเนี่ยนะครับ1ฐานข้อมูลเนี่ยสามารถทำการสร้างบริษัทเนี่ยนะครับขึ้นมากี่บริษัทก็ได้ซึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะฐานข้อมูล1ฐานข้อมูลแล้วก็สร้างบริษัทขึ้นมากี่บริษัทก็ได้ทำไมเราต้องสร้างหลายบริษัทให้มองว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะเป็นลักษณะของสาขาก็ได้ครับเช่นเรามีร้านชื่อว่าร้านโพสต์ถูกต้องไหมครับแต่โพสต์อาจจะมีสาขาพระราม3สาขาเขาเรียกว่าซีคอนสาขาสยามสแควร์ก็ได้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละนะครับเราสามารถทำการสร้างสินค้าแล้วสินค้าแต่ละสินค้าเนี่ยก็สามารถที่จะให้มันปรากฏในทุกๆสาขาหรือนะครับปรากฏเฉพาะสาขานั้นสาขานี้ก็ได้นะครับนั่นคือโมเดลของเจ้าตัว Odoo นะครับเบื้องต้นก่อนสำหรับคนที่อาจจะเขาเรียกว่ายังไม่เคยใช้ Odoo มาก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้เช็คจากในตัว playlist ของผมนะครับเกี่ยวกับการสอน Odoo นะครับซึ่งผมก็จะมีการแปะลิงก์ไว้ที่เจ้าตัว YouTube นี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่เก็ทนะครับก็พิมพ์คำว่า POS POS นะครับแล้วก็ Odoo ครับในเคสนี้ก็จะมีผมเพียบเลยนะครับก็แนะนำว่าให้ไปดูแนะนำERP สำหรับ Odoo ก่อนแล้วมันก็จะมี playlist นะจะโชว์ให้ดูนะครับแล้วกดที่ตรงนี้นะฮะก็จะมี playlist ซึ่งตอนนี้ผมมีแค่5อันแต่ว่าผมจะทยอยทำเพิ่มนะครับไปเรื่อยๆก็ผมก็ศึกษา Odoo แล้วก็คิดว่าอยากจะแชร์ความรู้นะครับไปด้วยกันเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียของให้กับทั้งทีมงานผมแล้วก็คนที่สนใจอันนี้กลับมาที่เรื่องคอมมูนีเบื้องต้นก่อนเราก็ทำการล็อกอินเข้ากับดัตต้าเบสเราก่อนนะครับวิธีการนะครับผมก็จะเริ่มต้นเลยก็คือนะครับเราจะไปที่เว็บไซต์ odoo เลยข้างนอก .com นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะเลือกคำว่า My Database นะครับหลังนั้นเราก็ทำการเข้าดัตต้าเบสของเราก่อนนะครับก็ย้ำว่า1ดัตต้าเบสของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะผูกได้หลายคอมมูนีนะครับเอาละดังนั้นเนี่ยเราจะทำการสร้างคอมมานีหรือเซตคอมมานีได้ไงก็ให้มาที่ setting ครับนะครับดังนั้นนะครับที่บริเวณด้านบน setting จะเจอส่วนที่ชื่อว่า user แล้วก็คอมมานีแล้วจัดการส่วนคอมมานีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่อง user เราสามารถที่จะทำการสร้าง user นะครับผูกกับคอมมานีแต่ละคอมมานีได้นะครับผมกดไปที่คอมมานีเนื่องจากว่าผมใช้ตัว demo data นะครับมันก็จะมีคอมมานีเขาเรียกว่าพื้นฐานที่เราอยู่แล้วคราวนี้เราจะลองสร้างใหม่ขึ้นมานะครับเราก็กด create ครับแล้วก็ตั้งคอมมานีชื่อว่า postpost แล้วกันนะครับที่อยู่ผมก็จะใช้ไปอยู่เฟกๆไปก่อนตามที่ผมมีนะครับเบอร์โทรก็เบอร์เฟกๆอีเมลก็อีเมลผมนั่นแหละนะครับข้อมูลตรงนี้ก็ใช้พื้นฐานไปก่อนนะครับเว็บไซต์ก็จะเป็น www.postpost นะครับ .co แล้วก็รูปภาพนะครับไอคอนนะครับอันนี้ผมก็จะสามารถกดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนไอคอนได้ผมจะลองเป็นไอคอนโพสแบบง่ายๆแล้วกันนะครับอันนี้โอ้ดูโพสนะครับอ่ะกดเซฟเลยนะครับอันนี้ก็จะส่งผลทำให้มีคอมมานีที่ชื่อว่านะครับโพสมาแล้ววิธีการเช็คว่ามันเพิ่มมาจริงๆหรือเปล่านะครับก็ให้กดไปที่ตรงนี้ครับก็จะมีคอมมานีชื่อว่าโพสหรือนะครับอีกในนึงคือมาที่ตรงบริเวณตรงนี้ครับกดตรงนี้จะมีช้อยเราเลือกเพื่อเป็นการบอกว่าเราอยู่คอมมานีไหนเราสามารถทำการสวิชนะครับหรือเปลี่ยนคอมมานีได้เลยนะครับบางทีบางคนอาจจะมองว่าอ๋อนี่คือการเปลี่ยนสาขาประมาณนั้นนะครับเราสามารถที่จะกดคลิกตรงบริเวณนี้เพื่ออารมณ์เหมือนกับเปลี่ยนสาขาได้ง่ายๆนะครับเอาละคราวนี้ถัดมาต่อนะครับก็คือว่าเอาละเมื่อเราสร้างคอมมานีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคอมมานีมีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วก็ใช้อะไรนะครับก็จริงเนี่ยเราควรจะไปดูเรื่องของ user ใช่ไหมนะครับว่าสร้าง user ยังไงแต่ว่าก่อนสร้าง user เนี่ยผมอธิบายให้ฟังก่อนว่า company เนี่ยมันสามารถใช้ในการผูกกับ user แล้วก็ใช้ในการผูกกับตัวสินค้าได้ตัวอย่างเช่นผมไปที่ด้านนอกก่อนผมไปที่ inventory นะครับแล้วผมทำการคลิกตรงนี้เพื่อทำการเช็คว่าบริษัทผมตอนนี้นะครับมี product อยู่กี่ชิ้นนะครับประเด็นคือต้องเช็คก่อนว่าตอนนี้เราเข้ามาในฐานะของบริษัทอะไรชื่อว่า My Company ถูกต้องป่ะนะครับเราก็เห็นสินค้านะครับอยู่จำนวนหนึ่งนี่คือสินค้าที่เป็นเดโมแล้วก็มีที่ผมสร้างเล่นขึ้นมาเอาล่ะถ้าเกิดผมทำการสวิตช์ดัตต้าเบสล่ะนะครับที่สวิตช์บริษัทล่ะมาที่โพสต์ล่ะนะครับก็จะเห็นว่าก็มีสินค้าเช่นเดียวกัน
ก็เกิดจากว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ผมไม่ทำการระบุว่าเป็นของคอมพานีไหนก็คือเป็นแชร์โปรดักต์นะครับเป็นแชร์โปรดักต์ที่มันอยู่กันได้ทุกๆคอมพานีเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละถ้าเกิดผมต้องการจะสร้างสินค้าที่มันมีอยู่เฉพาะในคอมพานีของทางพวกทำไงล่ะนะครับก็เดี๋ยวจะลองเคลียร์ให้ดูนะครับอันนี้อยากให้เข้าใจก่อนว่าคอมพานีเนี่ยทำไมเราต้องสร้างและสร้างมันมีประโยชน์ยังไงผมก็จะตั้งชื่อ product นี้ว่านะครับ Oli นะครับPostPost นะครับcompany แล้วกัน product แล้วกัน Post product นะครับเอาล่ะผมใช้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับมันจะมี company อย่างนี้ถูกป่ะนะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการระบุมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแชร์นะครับก็คือทุก company เนี่ยจะเห็น product นี้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราระบุชัดเจนไปเลยคราวนี้ตรงนี้เนี่ยเวลากดเข้าไปเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ล่อนิดนึงนะครับพิมพ์ล่อบางคนจะพิมพ์ล่อไงก็คือกดนี่ก่อนมาดูว่าชื่อคอมพานีเราชื่ออะไรนะครับแล้วกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ล่อมันจะมีตัวอย่างนี้ขึ้นมาแล้วกดเข้าไปก็คือชื่อคอมพานีให้มันชื่อตรงกับตรงนี้นะครับเอาล่ะแล้วก็กดเซฟครับหลังจากนั้นนะครับเราลองทำการไปที่ตรง product ก็จะเห็นว่าสินค้าเราเนี่ยขึ้นมาละ only post post product แต่ถ้าเกิดผมทำการ switch นะครับไปที่บริษัทอื่นละนะครับก็จะเห็นว่าในเคสนี้เนี่ยไม่เจอละโพสต์ถูกต้องป่ะนะครับไอ้นี่นะครับเจอถัดมานะครับแต่ถ้าเกิดผมทำการระบุเป็นลักษณะเหมือนแชร์โปรดักต์ล่ะก็มาที่โปรดักต์อีกทีนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าแชร์โปรดักต์นะครับแชร์โปรดักต์ดังนั้นก็ไม่ทำการระบุคอมมานีนะครับผมก็ทำการเซฟเลยนะครับเอาล่ะกดที่ product แน่นอนครับในเคสนี้เนี่ยก็จะมีแชร์ product แต่ว่าผมจะสวิตช์ไปที่ company ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะไปหมดเลยยกเว้นไอตัวที่ผมระบุหรือเรียกว่า specific company เข้าไปว่าเป็นของ product ไหนตอนนี้นะครับก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าทำไมเราต้องมีการ settingเจ้าตัว product ไอ้ก็ที่เจ้าตัว company ซึ่งตัว company เองเนี่ยนะครับนอกจากเราจะ setting ในเรื่องของข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีข้อมูลอย่างอื่นอีกนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงแต่ว่าผมว่านั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเค้าเรียกหัวใจหลักนะครับของของคลิปนี้หัวใจหลักของคลิปนี้คือเราสร้าง company ขึ้นมาทำไมนะครับเพื่อจะมาสโคปหรือก็เรียกแบ่งกลุ่มของสินค้าแบ่งกลุ่มของ userนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเราสามารถสร้างคอมมานีได้กี่คอมมานีตามที่ผมเช็คเนี่ยกี่คอมมานีก็ได้เท่าที่ตัวดัตต้าเบสของเรานะครับเมมโมรีของเครื่องเราจะรับไหวนะครับนี่ก็จะเป็นแอคชั่นนะครับสามารถที่จะดูพิเคทคอมมานีหรือที่จะดีลีทคอมมานีก็ได้นะครับเอาละในคลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการสร้างยูเซอร์นะครับเข้ามานะครับโอเคครับสวัสดีครับ